สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสไตลัส Adonis Snap กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวสไตลัสเนี่ยเป็นแบบบางๆแบนๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่น่าจะจับถนัดมือเท่าไหร่เพราะมันบางมากจริงๆนะตัวขนาดความยาวของตัวด้าม Snap เนี่ยก็ไม่ยาวมากครับแบบสั้นๆเน้นพกพาตรงนี้นะแล้วก็บนตัวด้ามเนี่ยก็จะมีปุ่มกดซึ่งตรงเนี้ยก็ใช้ปุ่มกดเปิด Power On ให้กับการใช้งานตรงนี้ด้วยเพราะว่าตัวหัวของ Snap เป็นแบบ Pixel Point ที่ต้องการสื่อไฟฟ้าในการใช้งานตรงนี้นะครับการจับถือตัว Adonis Snap นะครับก็ต้องถือแบบว่าให้เอาสันเนี่ยมันอยู่เหมือนแบบระหว่างนิ้วมือของเราครับถึงจะจับถนัดมากที่สุดเท่าที่ลองนะครับส่วนด้านท้ายด้ามนะครับก็ด้วยความมันเป็นสื่อไฟฟ้ามันจะมีแบตเตอรี่ในตัวก็จะมีช่อง Micro USB ไว้สำหรับชาร์จไฟด้วยตรงนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับด้วยความมันเป็นหัว Pixel Point อย่างที่บอกไปแล้วนะครับคือต้องการสื่อไฟฟ้าในการใช้งานปุ่มดังกล่าวเนี่ยก็คือเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องเพื่อให้ตัวสไตลัสเริ่มทำงานได้นะครับแล้วก็ยังเป็นปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยแต่ส่วนของบลูทูธเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับในการใช้งานนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวสไตลัสเนี่ยเปิด Power On ที่ตัวสไตลัสก็ใช้งานเป็นปกติได้เลยนะครับการใช้งานเนี่ยของตัวสไตลัสตัว Snap เนี่ยก็คือเป็นการใช้งานแบบปกติเป็นสไตลัสที่แบบต้องมือลอยอยู่บนอากาศนะครับตรงนี้มันไม่ได้สามารถวางมือได้การขีดเส้นการลากเส้นจากที่ลองหลายๆแอปนะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือแอป Note ผมลองลากเส้นดูเนี่ยก็คือแบบรวดเร็วมากหน่อยเนี่ยก็คือเส้นไม่ขาดด้วยนะครับตรงเนี้ยถือเป็นข้อดีของตัว Adonis Snap เหมือนกันครับสำหรับการใช้ตัว Adonis Snap เพื่อเขียนตัวหนังสือแบบจริงจังเนี่ยอันนี้ก็คือต้องทำใจไว้นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสไตลัสแบบมือต้องลอยบนอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนที่เขียนตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือออกมาอาจจะไม่สวยเหมือนแบบเราวางมืออยู่บนหน้าจอได้ถ้าเทียบกับตัว Apple Pencil ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คงเทียบกันยากตรงนี้ด้วยซึ่งจากที่ลองเนี่ยก็คือเขียนได้แหละครับเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆเขียนนิดนึงเพื่อให้ตัวหนังสือออกมาแบบดูแบบลายมือไม่หวัดมากตรงนี้นะครับจากที่ผมลองเขียนเนี่ยก็เขียนได้แต่ก็อย่าใจร้อนเกินตรงนี้สำหรับแอปอื่นที่ผมได้ลองนะก็คือตัว Paper by 53แล้วก็ตัว Sketch Pro เอามาลองวาดรูปเอามาลองวัดเส้นละกันไม่ใช่วาดรูปครับก็คือขีดเส้นดูไปมาว่าเป็นยังไงก็การตอบสนองอยู่ในขั้นดีนะฮะเพียงแต่ว่าตอนลากเส้นเนี่ยจังหวะเส้นมันจะอยู่แบบพอเราลากหัวสไตลัสไปแล้วเนี่ยเส้นมันจะตามหลังมามันจะแบบไม่ได้แบบเรียลไทม์แบบอยู่ตรงหัวพอดีตรงนี้มันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นิดนึงตรงนี้ด้วยนะครับก็เอาไว้เป็นข้อสังเกตกันส่วนการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็คือการวาดการลงสีอะไรที่แบบเราแตะไปนะอันนี้ตอบสนองได้ดีครับสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธของตัว Adonis Snap กับตัว iPhone นะไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนฟีเจอร์ใดๆของการใช้งานเป็นสายลัดเลยครับแต่การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ตัวปุ่มที่อยู่บนสไตลัสเนี่ยเป็นปุ่มชัตเตอร์ตอนถ่ายรูปได้ครับตอนแรกนะครับที่ลองฟังก์ชันเนี่ยก็เฉยๆว่าเฮ้ยมันจะอะไรยังไงสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์อย่างแง่ว่าถ้าคุณไปกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วตั้งตัวโทรศัพท์ไกลหน่อยเพื่อเก็บรูปหมู่นะก็คือใช้ตัวชัตเตอร์ที่เป็นปุ่มอยู่บนสไตลัส Adonis Snap เนี่ยกดสั่งงานได้ตรงนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับโดยรวมนะครับสำหรับตัว Adonis Snap นะครับเป็นสไตลัสที่โอเคครับใช้งานได้ดีทีเดียวในระดับหนึ่งนะการลากเส้นการวาดเส้นเร็วๆเนี่ยก็คือเส้นไม่ขาดด้วยตรงนี้น่าจะถูกใจใครหลายคนแล้วก็ด้วยความที่ตัวมันเล็กบางๆมากเนี่ยอันนี้ก็คือต้องดูด้วยว่าให้เราจับถนัดมือหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนจะไม่ชอบพวกสไตลัสหรือปากกาหรือดินสอที่มันบางๆแบนๆอย่างเงี้ยเพราะบางทีมันจับไม่ถนัดมือตรงนี้นะครับส่วนฟีเจอร์สำหรับใช้การถ่ายรูปอันนี้ก็คิดได้เก๋ไก๋ดีดูเป็นแบบว่าแอดออนขึ้นมาว่าอ๋อซื้อสไตลัสแล้วฉันได้เป็นแบบชัตเตอร์มากดปุ่มสำหรับถ่ายรูปหมู่หรืออะไรตรงนี้ได้ด้วยก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับสำหรับรีวิวนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในรีวิวถัดไปครับสวัสดีครับ